มาเก็บคราบเลือดนะฮะเพื่อไปตรวจ DNA ผมครับไปดูกันครับว่าเป็นยังเฮ้ยมีคนล้างมาแล้วอ่ะซึ่งผมได้ประสานกับรัฐมนตรียุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ส่งคราบเลือดไปที่สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์นะครับว่ามันเป็นเลือดอะไรนะครับพอมันน่าสงสัยเพราะมันใกล้จุดเกิดเหตุใกล้จุดพบศพประมาณสัก 70-80 เมตรแค่นั้นเองนะครับเป็นอาคารล้างเป็นอาคารล้างนะฮะที่เป็นประตูไว้เปิดปิดแม่น้ำเปิดปิดน้ำเข้าคลองบางกวยแค่นั้นนะฮะเป็นเขื่อนกั้นน้ำนะครับกล้องของกรมชลไม่มีนะครับแต่เป็นกล้องของเทศบาลบางกวยนะฮะเผอิญมีสิ่งมาโดนจิตโดนใจนะครับคนใกล้ชิดให้มาแถวๆที่เจอศพนะครับก็เดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้ทางเลขารัฐมนตรียุติธรรมบอกแล้วว่าบริเวณร่างกายน้องแตงโมเนี่ยมีบาดแผลทั้งหมด22บาดแผลด้วยกันนะครับ22บาดแผลด้วยกันเห็นเมื่อกี้เพิ่งอ่านข่าวบอกว่าแพทย์บอกว่าบาดแผลเนี่ยเกิดในท่ายืนนะครับเกิดในท่ายืนนะครับซึ่งมันก็สอดรับกับอันนี้เลือดมันไหลบนอาคารตรงนี้มันเป็นอาคารล้างที่ไม่มีใครเข้ามากันนะต้องดูว่าเลือดใครนะครับต้องดูว่าเลือดใครนะครับส่วนของผมก็ทำหน้าที่ไปเรื่อยๆเพราะผมเป็นผู้แทนราษฎรนะฮะใครจะมาสั่งห้ามผมก็คงไม่ได้นะฮะเพราะในเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศชาตินะครับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับกระบวนการความจริงนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าภาพนะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเพิ่งเจอเมื่อตอนประมาณบ่ายๆนี่เองเจอประมาณบ่ายโมงนี่เองนะฮะบ่ายโมงกว่านะครับบอกส่วนราชการไปแล้วนะฮะแต่กลัวว่าจะมีใครมาล้างก่อนนะก็เลยมาเก็บก่อนนะครับเก็บตัวอย่างเลือดก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูพร้อมกันว่าเป็นตัวอย่างเลือดที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะฮะเก็บในที่เกิดเหตุใกล้ๆจุดเกิดเหตุที่พบศพนะครับระหว่างวัดลุ่มกับวัดทังคาวนะครับบริเวณตรงข้ามโป๊ะพิบูลสงคราม1นะครับผมก็คงไม่ได้ส่งให้ตำรวจโดยตรงนะฮะให้หน่วยงานของรัฐก็ส่งกันไปไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการหรือกระทรวงยุติธรรมผมคงไม่ส่งให้กับพนักงานสอบสวนโดยตรงนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไปแทรกแซงนะครับพนักงานสอบสวนจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนผมไม่แทรกแซงการทำงานนะครับผมแค่เป็นพลเมืองดีนะฮะมันก็เหมือนว่าผมไปเจอคนขับรถชนกันแล้วก็เห็นมีคนหนีแล้วไปแจ้งตำรวจไปแจ้งหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบที่เขาสามารถส่งต่อข้อมูลให้กับตำรวจได้โดยที่ผมไม่ได้ส่งโดยตรงเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าแทรกแซงการทำงานของเจ้าพนักงานซึ่งผมจะบอกว่าผมไม่ได้แทรกแซงนะครับการแทรกแซงคือการที่1ไปสั่งแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการนะครับไปสั่งให้ข้าราชการเขาทำหรือไม่ทำประการใดสั่งให้ข้าราชการเขาวินิจฉัยอย่างโน้นอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแทรกแซงสั่งให้ข้าราชการเขาอนุมัติงบมาเนี้ยเขาเรียกว่าแทรกแซงนะครับที่ต่างผมไม่เห็นคนเขายิงกันนะครับแล้วเผอิญว่าผมเห็นเนี่ยผมก็กลายเป็นพยานถูกป่ะนี่ก็คล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกับผมเห็นเขายิงกันแล้วเผอิญว่าผมเห็นว่าเขาไปทิ้งปืนตรงจุดไหนแล้วผมว่าปืนมันอยู่ตรงนี้นะครับผ
มก็แค่บอกว่ามันอยู่ตรงนี้ก็แค่นั้นเองนะฮะไม่ได้แทรกแซงนะครับคือถ้ามันคาบเลือดมันไปอยู่ที่แบบที่อื่นเนี่ยไกลๆสักเป็น10กิโล20กิโล30กิโลเนี่ยผมไม่เชื่ออันนี้มันคาบเลือดอยู่ห่างกับพบศพประมาณ70เมตรเอง70 80เมตร100เมตรเนี่ยมันใกล้ๆกันเลยมันก็น่าสนใช่ไหมว่ามันคืออะไรใครจะเอาปลามาทำอาหารข้างบนบนนี้เหรอถูกป่ะก็คาบเลือดมันมีลักษณะเป็นก้อนๆน่ะเลือดเป็นก้อนๆนะแต่ภายไปริ่มเลือดอ่ะภายนอกริ่มเลือดเนี่ยมันแห้งนะครับเพราะมันหลายวันมันตากแดดนะครับปกติเนี่ยถ้าริ่มเลือดเนี่ยมันจะแห้งภายนอกแต่ภายในอ่ะมันยังไม่แห้งนะครับมันก็ยังพอดูได้เดิมทีให้ส่วนกะจะให้ส่วนราชการเป็นคนเก็บก็ไม่เป็นไรกลัวจะช้าเพราะต้องรอมันติดเสาร์อาทิตย์ไงติดเสาร์อาทิตย์เราก็เลยมาเองเลยดีกว่านะครับผมครับไปดูกันครับว่าเป็นยังเฮ้ยมีคนล้างมาแล้วอ่ะไปแล้วครับคราบเลือดที่เจอเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ไลฟ์สดมันคืออะไรครับผมจุดตรงนี้ครับที่เจอคราบเลือดครับผมตรงนี้เลยมากับทีมนักข่าวทุกคนครับผมหายไปแล้วมันคืออะไรครับผมเหลือไว้แต่ใครต้องไปดูกล้องไม่กล้องมันด้านนอกมันด้านนอกใช่ไหมครับโอเคหายไปครับเลือดมันหายไปแล้วครับผมที่เจอเมื่อก่อนหน้านี้ที่เข้ามาแล้วทำการไลฟ์สดนะครับผมที่เห็นอยู่ในไลฟ์สดลองย้อนกลับไปดูได้ครับผมมีคราบอยู่พอเก็บได้แต่ยังพอมีคราบอยู่แต่ว่าจริงๆครับลองกลับไปดูภาพไลฟ์สดได้ครับผมที่แรกเลือดจะกองตรงนี้เต็มนะครับผมชุบน้ำมีน้ำไหมมีทิชชู่อยู่ยังพอเก็บได้อยู่ครับเนี่ยมีทิชชู่เปียกไหมมีทิชชู่เปียกไหมทิชชู่เปียกไหมมันจะหรือว่าจะเอาทิชชู่เปียกดีกว่าคืออะไรอ่ะทำไมเขาถึงเลือกคนชาวบ้านที่แบบลองถามชาวบ้านเมื่อเป็นเวลาชาวบ้านน่าจะเอาสก็อตเทปแปะพื้นเก็บค่ะสก็อตเทปแปะว่ามีเหมือนมีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่น่าจะคนดูแลครับคนดูแลประตูน้ำว่ามันจะมีไฟห้องในห้องข้างบนมีไฟเห็นแล้วดูกล้องวงจรปิดไหมว่าใครมาไม่เห็นมันหันไปได้ด้วยก็ทำการเก็บคราบเลือดไปก่อนนะครับที่ยังมีเหลืออยู่บ้างจุด2จุดนะครับเพื่อไปทำการพิสูจน์แล้วก็ชันสูตรต่อไปนะครับแต่เป็นเรื่องจริงนะครับคือก่อนหน้านี้ไลฟ์สดจะมีคราบเลือดเป็นริ่มเลือดแล้วครับกระจายทั่วเลยครับลองกลับย้อนไปดูได้นะครับผมตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับคราบเลือดมีแค่2จุดเหมือนกับมีคนล้างครับไม่ได้เหมือนกับมีคนมาล้างตรงจุดตรงนี้นะครับผมครับว่าเลือดคนในเลือดปลานี่ก็เป็นตั้งข้อสังเกตและสันนิษฐานกันนะครับอ
วมาปลดตรงนี้เพราะมันติดในแห่ใช่ไหมครับมันก็ดิ้นอ่ะตอนเช้ามืดจะเยอะผมเห็นตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วแต่เลือดมันแห้งไงนะแห้งมาหลายวันแล้วนะไม่ใช่ครับพรุ่งนี้ไม่เช้าเลยครับไอแห้งอ่ะเพราะว่ามันตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วพี่มาตอนช่วงบ่ายมันก็แห้งแล้วครับนะครับผมก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับผมก็มันก็เป็นประเด็นเราก็ต้องตั้งคำถามกันต่อไปนะครับผมตอนนี้แต่ที่รู้คือยังมีคราบเลือดแต่ไม่รู้ว่าเลือดคนหรือเลือดปลานะครับแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าเป็นเลือดปลานะครับผมแต่ว่าตอนแรกที่มายังมีเลือดอยู่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาล้างไปแล้วนะครับผมครับใช่เป็นเลือดปลาพี่สั่งการไปแล้วนะแล้วรองทวีศักดิ์ก็บอกว่าสั่งการว่าจะไม่มีให้ไม่ให้ใครล้างรอจนกว่าจะเก็บพิสูจน์เรียบร้อยก่อนต้องให้ล้างแล้วแต่ว่าผม
่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ